3เหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์1คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ2คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน3คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนี้ณ Challenger Impact เมืองทองธานีนายกอบจ.สมุทรปราการนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบจ.ร่วมพิธีประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ครั้งที่40สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการตำบลบางกระสอบอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ครั้งที่40สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการโดยมีดร.สิงห์คำมณีจันทร์สุขนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและผลงานต่างๆความสำเร็จอุปสรรคปัญหาข้อแก้ไขข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมทราบโดยมีหม่อมหลวงสกุลมลกุลสมาชิกวุฒิสภานายสมรักควรสงวนรองนายกอบจ.สมุทรปราการนางสาวชนทิดาสวะเหมเลขานุการนายกนายนิคมสมบุญมากที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการและสมาชิกเครือข่ายสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประมาณ500คนนางสาวนันทิดากล่าวต่อที่ประชุมว่าอบจ.สมุทรปราการจะเดินหน้าสานต่อแนวคิดของนายชนสวัสดิ์สวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พิการในขณะที่อบจ.ได้ประสานงานกับทางจังหวัดสมุทรปราการเพื่อขอใช้พื้นที่ทำลิฟต์สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือเป็นโครงการเร่งด่วนที่ทางคณะผู้บริหารอบจ.ดำเนินการแก่ผู้พิการตามข้อเรียกร้องเรื่องต้องการให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอริยสถาปัตย์เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นนายกตู่นันทิดาและเลขาชนทิดานำคณะสจ.ร่วมร้องเพลงขอเป็นคนหนึ่งและขอมือเธอหน่อยส่งกำลังใจให้คนพิการด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองทำให้คนพิการได้รับความสุขความอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้นายชนสวัสดิ์สวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการได้สนับสนุนอาหารกลางวันแก่คนพิการที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ด้วยมีศักยภาพและความสามารถจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านบนห้องประชุมสภาอันทรงเกียรติของเราแน่นอนค่ะเราจะมีลิฟต ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน